น่าสดมากงงไม่ไหวผมก็ไม่ได้สระโอ้ my god สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำอะไรกันวันนี้นะคะตอนนี้โควิดเราก็เลยจะมาทำบันทึกกันต้องไลน์เลยด้วยเดี๋ยวแรกเราต้องไลน์เลยก่อนนะใช้เนยเยอะไหมคะสุดไม่ซ้ำจำบ่ได้ในประมาณ125กรัมเออเป็นกรัมป่ะเรียบแล้วก็จะเป็นแบบนี้นี่เราก็มาปั่นแครกเกอร์ใส่ไปต้องสองแรงเนยที่ละลายไว้นะจ๊ะใส่เข้าไปเลยนะจ๊ะใส่เข้าไปเลยทีเดียวเลยค่ะค่อยๆค่อยๆค่อยๆ okay. นะคะเสียงดังไม่ได้กระบอกให้ค่อยๆค่ะโอ้ยเกือบบอกเนยมันน้อยไปปลุกเนี่ยนี่เนยน้อยไปแค่ทำเองกินเองนักเลงพอโอเคเราก็ได้เขาเรียกอะไรตัวฐานของบันนอฟฟี่แล้วนะจ๊ะเนยก็น่าจะประมาณ200กรัมแล้วก็แครกเกอร์1แถว1แถวก็จะประมาณ200กรัมมันก็จะร่วนๆแบบนี้นี่ทีนี้เราก็จะมาใส่พิมพ์ดูเด็กห่อให้ใส่พิมพ์นะแกคือบอกว่ากินทั้งหมู่บ้านเสร็จแล้วเราก็อัดให้มันทั่วๆพิมพ์นะจ๊ะเมื่อกี้เราไปเปลี่ยนพิมพ์ใหม่เป็นดอกไม้รกนี่เราก็อัดแครกเกอร์ที่เราผสมเนยไว้ลงพิมพ์นะคะอัดแน่นพอประมาณไม่ต้องอัดแบบแน่นมากโชคดีนะที่เราแบบเป็นเด็กเก่าสเวนเซ่นมาก่อนเราก็เลยทำพายเองทำเองกินเองนักเรียนพออันนี้ฐานพายแล้วก็เสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่ห้องฟิตไว้สักประมาณ20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงมันจะได้แข็งตัวนี่แล้วก็ได้คาราเมลแล้วตอนนี้ก็ได้แครกเกอร์แช่ช่องฟิตที่แข็งได้ที่แล้วนะเดี๋ยวเราจะเอาคาราเมลลงก่อนคาราเมลเราคาราเมลเราเป็นยี่กี่ทำคาราเมลใหม่ตอนนี้คาราเมลเราก็ได้แล้วจ้านี่3รอบทำเองกินเองนักเรียนพอเพื่อจะได้หอมด้วยเดี๋ยวเราจะเอาคาราเมลราดบนแครกเกอร์กันต้องใช้พายหรือใช้ช้อนโอเคตามนั้นมันต้องเอาเส้นออกต้องแบบเลี้ยวไว้ตรงกลางลูกตัวอึกอะลูกใหญ่มากกล้วยที่นี่แบบเป็นกล้วยหอมนะแต่แบบลูกใหญ่มากแล้วเวลากินแบบมันไม่ค่อยอึดท้องดีคือเดี๋ยวทำเองกินเองนักเรียนพอกินก็จะกรุบกรุบหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะเป็นเกร็ดมากอะดูมันจะเป็นแบบไหนเนาะช่วยหมุนอย่างนี้ก่อนรู้ว่าเป็นจุดเป็นจุดหมดพอดีทำเองกินเองน้ำเปล่งพอบันน็อกฟี่เจ๊กอะไรวะเนี่ยเจ๊กอะไรHappy birthday to you. Yeah, yeah. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yeah, ชัดกลับมาที่นี่อีกครั้งอีกครั้งเลยได้อยู่ได้อยู่เหมือนที่เราเห็น